การพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายภาพพระกฐินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมนี้ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารคุณผู้ชมจะได้ชื่นชมความงดงามและความสมพระเกียรติของเรือพระราชพิธีในขบวนทั้งหมด52ลำด้วยกันค่ะความงดงามของการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารที่มีเรือพระราชพิธีรวมจำนวน52ลำแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายคือริ้วสายกลางริ้วสายในและริ้วสายนอกนั้นการที่ขบวนจะเคลื่อนไปได้อย่างสง่างามเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความพร้อมเพรียงการเห่เรือที่เป็นการให้จังหวะในการพายนอกจากจะเป็นเสน่ห์แล้วยังถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้กระบวนพยุหยาตราทางชลมารล่องไปในสายน้ำได้อย่างสง่างามการเห่เรือในปัจจุบันยังคงรักษารูปแบบในสมัยโบราณกาลไว้แต่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการและขั้นตอนบางประการไปตามข้อจำกัดของปัจจัยแวดล้อมตามความเหมาะสมกล่าวคือการจัดกระบวนเรือจะจัดเรือทุกลำไว้กลางแม่น้ำยกเว้นเรือพระที่นั่งทรงและเรือพระที่นั่งรองจะจอดเทียบท่าเพื่อรอเสด็จพระราชดำเนินก่อนเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาถึงและประทับในเรือพระที่นั่งทรงแล้วจึงเป็นหน้าที่ของนายเรือเป็นผู้ให้สัญญาณจับพายด้วยการรัวกลับและให้สัญญาณมือแก่ผู้ถือแผนหางนกยูงหัวเรือพระที่นั่งเพื่อโบกแผนหางนกยูงให้สัญญาณเริ่มเดินพายแก่ฝีพายอีกทอดหนึ่งส่วนทำนองที่ใช้ในการเห่เรือเป็นการให้จังหวะแก่ฝีพายให้พายตามจังหวะทำนองการร้องเพื่อบังคับให้เรือแล่นไปอย่างเป็นระเบียบสวยงามและพร้อมเพรียงกันทำนองที่ใช้ในการเห่เรือปัจจุบันมี3ทำนองคือชาละวะเหมูลละเหและสวะเหก่อนการเริ่มต้นเห่เรือตามทำนองนั้นเมื่อเรือพระที่นั่งทรงเริ่มออกจากท่ามาเข้ากระบวนพนักงานต้นเสียงเห่เรือก็จะขึ้นต้นเกริ่นเหหรือเกริ่นโคลงเป็นการให้สัญญาณเตือนฝีพายให้อยู่ในท่าเตรียมพร้อมเมื่อจบเกริ่นโคลงเรือพระที่นั่งทรงก็เข้าที่และพร้อมเคลื่อนตามกระบวนได้พนักงานนำเหจึงเริ่มการเหตามทำนองเริ่มจากชาละวะเหหรือในการเหเรือเล่นเรียกว่าเหช้าเป็นทำนองที่ใช้เริ่มต้นการเหมีจังหวะช้าๆทุ่งทำนองไพเราะถือเป็นการให้สัญญาณเริ่มต้นเคลื่อนเรือในกระบวนทุกลำไปพร้อมๆกันอย่างช้าๆตามด้วยมูลเหหรือในการเหเรือเล่นเรียกว่าเหเร็วเป็นการเหในจังหวะกระชั้นกระชับใช้ขณะพายเรือทวนน้ำต้องพายหนักแรงจึงพายจังหวะเร็วขึ้นและใช้เหทำนองเร็วเป็นทำนองยืนพื้นพนักงานเหจะร้องตามบทเหเป็นทำนองแล้วฝีพายจะรับตลอดมูลเหจึงเป็นทำนองที่สนุกสนานใช้ประกอบการพายพากระบวนเรือไปจนเกือบถึงที่หมายและสวะเหเป็นการเหเมื่อใกล้จะถึงที่หมายมีการใช้เสียงสั้นยาวให้เหมาะแก่สถานการณ์นับว่าเป็นการเห่ที่ยากที่สุดแต่แสดงความสง่างามของกระบวนเรือได้ดีการเห่ทำนองสวะเห่เป็นทำนองเห่ตอนนำเรือเข้าเทียบท่าหรือชนวนกล่าวคือเมื่อขึ้นทำนองเห่นี้ก็เป็นสัญญาณว่าฝีพายจะต้องเก็บพายโดยไม่ต้องสั่งนอกจากนั้นแล้วการจะพายเรือให้พร้อมเพรียงกันได้ทั้งกระบวนต้องอาศัยผู้ให้สัญญาณต่างๆด้วยได้แก่สัญญาณเสียงกลับจากเรือพระที่นั่งและเสียงเศร้ากระทุงให้เข้าจังหวะการพายจากเรือดั้งและเรือรูปสัตว์การเห่เรือมีวิธีการและขั้นตอนมากมายที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของผู้ที่มีหน้าที่ทุกคนจึงจะประสบความสำเร็จได้อย่างงดงามทั้งนี้
ความงดงามของเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำรวมไปจนถึงเรือพระราชพิธีลำอื่นๆรวม52ลำในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคคุณผู้ชมจะได้ชื่นชมความงดงามประการตาและความยิ่งใหญ่นี้ไปพร้อมกับบทเหเรืออันไพเราะที่จะมาทำให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคมีความสมบูรณ์และสมพระเกียรติมากที่สุดในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายภาพพระกฐินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567นี้ค่ะ